บิ๊กป้อมยินดีลีซ่าคว้ารางวัล MTV และกล่าวขอบคุณค่ะคือซอฟ์พาวเวอร์ของไทยนางสาวพัชรินสัมสิริพงศ์ในฐานะโฆษกพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าผลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ขอแสดงความยินดีกับลิซ่าลาลิสามนโนบานวงแบล็กทิ้งศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยทางนี้ขอยกย่องว่าเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนับเป็นความภาคภูมิใจให้กับคนไทยที่ไม่เพียงแสดงออกมาจากความสามารถแต่ยังรวมถึงทัศนคติการแสดงออกความเป็นไทยอย่างการขอบคุณด้วยภาษาไทยบนเวทีโลกว่าขอบคุณค่ะก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังของซอฟท์พาวเวอร์ที่รัฐบาลมุ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาแปลงวัฒนธรรมให้เป็นการสร้างไรายได้ในทุกสาขาอาชีพขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ